ลำดับพงพัน์ตั้งแต่โนอาจนถึงอับราฮัมสวัสดีทุกคนนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนอันนี้เป็นการศึกษาของสถาบันประวัติศาสตร์แห่งการไทยนะครับเรากลับมาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าทุกคนพร้อมและจดจ่อที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าหวังว่าทุกคนได้รับโน้ตการศึกษาแล้วนะครับ และเราจะดูตามโน้ตด้วยกันนะครับวันนี้จากประชมการบทที่สิข้อที่10เราจะศึกษาลำดับพงพันธ์ตั้งแต่โนอาจนถึงอับราฮัมลำดับพงพันธ์เชื้อสายนี้ได้บันทึกไปถึงข้อที่26ในประชมการบทที่สิข้อ10ถึงข้อ26แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ่านเฉพาะข้อที่10เท่านั้นลำดับพงพันธ์นี้เป็นเชื้อสายของ ลูกชายคนแรกของโนอาหคือเชมแต่ผมตั้งชื่อบทนี้ว่าลำดับพงพัน์ธตั้งแต่โนอาหจนถึงอับราฮัมเพื่อที่จะให้คุณเห็นประเด็นนี้ว่าลำดับพงพันธ์อันนี้เชื่อมกับลำดับพงพันธุ์ที่เราได้ศึกษาก่อนหน้านี้ในประสมการบทที่ 5, จําได้ไหมครับตั้งแต่อาดัมจนถึงโนอาห์และจากตรงนี้เชื่อมจากโนอาห์จนถึงเชมและจากเชมไปเรื่อยๆจนถึงอับราฮัม ลำดับพงพันธ์นี้สำคัญมากสำหรับเราเพราะว่าในฐานะที่เปนคริสเตียนเรารู้และเราเชื่อว่าเราเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมใช่ไหมครับเอเมนดังนั้นลำดับพงพันธ์นี้ได้ไปถึงสิ้นสุดที่อับราฮัมดังนั้นในทางฝ่ายวิญญาณแล้วมันเชื่อมโยงโดยตรงกับเราอับราฮัมเป็นใครอับราฮัมคือบิดาแห่งความเชื่อของเรา เส้นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมตามชื่อของเขาและนําเขาออกมาพระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนตามชื่อของเราด้วยอิสยาบทที่สี่สิบสามข้อที่หนึ่งได้บอกไว้พระเจ้าบอกว่าเราได้เรียกชื่อเจ้าตามชื่อของเจ้าอย่าเราได้เรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าอย่าคิดว่าคุณมาอยู่ที่นี่โดยบังเอิญหรือใครบีบบังคับหรือคุณมาเองคุณมาอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าทรงเรียกคุณตามชื่อของคุณ คุณแต่ละคนที่บอกว่าคุณแอนดูแพคจงไปอยู่ที่นี่ฮีบรูบทที่สองข้อที่สิบห้าได้บอกกับเราเช่นนี้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เคยให้ความช่วยเหลือกับทุสวรรค์องค์ใดแต่ว่าให้ความช่วยเหลือกับเชื้อสายของอับราฮัมมันน่าทึ่งใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ได้ช่วยทุสวรรค์ของพระองค์แต่พระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลือของพระองค์ กับเชื้อสายของอับ,บราฮัมเราคือคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเราคือเชื้อสายของอับ,บราฮัมหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในความช่วยเหลือเราสามารถร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้เอเมนเราจะเริ่มต้นเริ่มต้นลำดับพงพันธุ์เริ่มต้นจากเชมนะครับเมื่อดูชาร์จที่ผมได้ใส่ไปในโน้ตผมก็ใส่โนอา NO เข้าไปด้วยเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับลำดับพงพันธุ์ก่อนหน้านี้ ลูกชายคนโตของโนอาห์ตอนเขาอายุได้ห้า้สองปีเชมมีลูกชายอับักชาชิดสองปีหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตอนที่เขาอายุหนึ่งร้อยปีและนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของลำดับพงผ่านนี้เป็นหลังจากน้ำท่วมสองปีหลังจากน้ำท่วมอะไรสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องเรียนรู้จากลำดับพงผ่านนี้ประการแรก มีการลดลงของอายุไขของมนุษย์ที่เป็นการลดลงอย่างมากทีเดียวอย่างฉับพลันตรงนี้เติมเครื่องว่างคําว่าการลดลงอายุไขของมนุษย์ลดลงในปฐมการบอร์ที่ห้าแทบจะทุกคนเลยอายุเก้าร้อยกว่าปีโนอาอายุถึงเก้าร้อยห้าสิบปีแต่ในลำดับพงพันหลังจากน้ำท่วมอายุไขของมนุษย์ลดลง และมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างมากไม่ใช่ลดลงปี2ปีแต่ว่าลดลงอย่างมากดีเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะมี2ที่ที่มีการลดลงของอายุขายของมนุษย์อย่างมากอันแรกคือหลังจากเชมครั้งที่2หลังจากเอเบอร์เชมอายุจนถึง600อายุอาปักชาติของลูกชายของเขานั้น 438ปีเท่านั้นเอ b e r 6 4 6 4แต่ว่าเป็นเลข4 uh, 239ปีเท่านั้นตัดไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวคือตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเชมชัดเจนมากเพราะเป็นเหตุผลก็คือน้ำท่วมซึ่งน้ำท่วมนั้นได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นเหมือนกับ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นกับโลกทีเดียวถ้าดูในสดุดิบทที่ร้อยสี่ข้อหกถึงข้อแปดพระองค์ทรงคุมมันไว้ด้วยน้ำลึกอย่างคุมด้วยเครื่องนึ่งห่มน้ำอยู่เหนือภูเขาเมื่อพระองค์ทรงกำลาบน้ำนั้นก็หนีไปพอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์มันก็วิ่งไปไหลขึ้นภูเขาไหลลงหุบเขาไปไหลไปท,ที่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้อยู่นั้น เมื่อน้ำท่วมเกิดขึ้นอย่าคิดว่าน้ำท่วมนั้นไม่ใช่แค่เป็นฝนตกลงมาจากข้างบนเท่านั้นในข้อที่สิของประถงการบทที่สิบเอ็ดน้ำจากข้างบนลงมาแต่ว่าน้ำที่มาจากข้างล่างก็ขึ้นมาด้วยมันมีน้ำที่อยู่ภายใต้ดินเมื่อเรา มีเราซื้อน้ําที่เป็นน้ําที่ขุดลงจากใต้ดินใช่ไหมครับมันจะต้องเป็นน้ําที่สดชื่นคือมีน้ําที่อยู่ภายใต้ดินด้วยประถมการบทที่เข้อที่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเจ็ดข้อที่สิคือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแผ่นดินไหวเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วน้ําที่อยู่ลึก ในแผ่นดินโลกก็ขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวในช่วงน้ำท่วมพัะคำตอนนี้ได้บอกว่าผู้เขาได้ลงมาผู้เขาสูงกลายมาเป็นลาบเรียบเลยและหุบเขาได้ถูกยกขึ้นคือพวกหุบเขาต่างๆได้ถูกยกขึ้นเป็นภูเขาสิ่งต่างๆนี้มันพลิกกลับตรงกันข้ามเลยทีเดียวและนี่ สิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นทั่วโลกยกตัวอย่างในปีถ้าดูนาซาเว็บไซต์ในปี2011ไปเสิร์ชดูสึนามิในโตเกียวญี่ปุ่น2011มีการแผ่นดินไหวนั้นใหญ่มากเกิดขึ้นในเว็บไซต์นาซาได้บอกว่าเพราะแผ่นดินไหวนั้นที่โตเกียวเท่าทาน อองศาเอียงของโลกนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนพวกเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่ามีการปรับเปลี่ยนมุมองศาของโลกล,ลองนึกดูกรณีนี้เนี่ยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขนาดนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงที่มาหาศารทีเดียวโลกก่อนน้ำช่ม่มเป็นโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะมากกับการดำเนินชีวิต สำหรับมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยูอ่แต่ว่าหลังจากน้ำท่วมมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปบทมการบทที่8ข้อที่22มันมีการอากาศที่ร้อนอากาศที่เย็นหนาวเหน็บเกิดขึ้นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศโอโซนระดับชั้นบรรยากาศได้ถูกทำลายไป สิ่งนั้นต่างๆได้เริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาและเพราะเหตุน,นั้นเองอายุขัยของมนุษย์เริ่มลดลงน้ำท่วมคืออะไรทำไมน้ำท่วมเกิดขึ้นน้ำท่วมเป็นการพิพากษาโทษบาปประชมการได้บอกกับเราว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นความชั่วช้าของมนุษย์มีมากคือมันไปจนถึง เต็มโลกทีเดียวเกือบจะล้นโลกแล้วนั่นแหละคือความบาปที่มันมหาศาลขนาดนั้นน้ำชั่วเป็นการพิพากษาความบาปความบาปเป็นสาเหตุหลักของการลดลงของอายุไขของมนุษย์เติมช่องว่างนั้นคือความบาปนั่นเองเป็นสาเหตุหลักพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนเลยเมื่อเราทำบาป เราจะไม่ได้รับพระพรแห่งการมีอายุยืนยาวปรมการบทที่6ข้อที่สามพระเจ้าพูดก่อนน้ำท่วมพระเจ้าบอกว่าจิตวิญญาณของเราจะไม่อยู่กับมนุษย์ตลอดไปเพราะว่ามนุษย์ก็เป็นแต่เนื้อหนังกันนั้นก็ตามวันเวลาของพวกเขานั้นจะไม่อยู่มากกว่า120ปีเพราะว่ามนุษย์ได้ทำบาปอย่างมาก พระวิญญาณได้จากมนุษย์ไปเพราะว่าเป็นเนื้อหนังจิตวิญญาณนั้นได้ตายลงพระเจ้าไม่ได้อยู่กับมนุษย์ตลอดไปไปบอกว่าอายุขายวันเวลาพวกเขาคือ120ปีพระเจ้าจะค่อยๆลดอายุขายของมนุษย์จนกระทั่งถึง120ปีพระเจ้าเป็นเหมือนกับว่าตีขอบเขตของอายุขายมนุษย์ที่จะไม่เกิดน,นั้น พระเจ้าทำสิ่งนี้อย่างช้าๆแต่ว่าลำดับพงพันธ์นี้มีสองครั้งที่มันมีการลดลงอย่างเฉียบพลันเลยลงมันก็ค่อยๆลดจนกระทั่งโมเสสเสียชีวิตที่ร2อยยโจเซฟที่ร้อยสิปีโยชูวาร้อยสิปีและจนกระทั่งถึงเดวิดนั้นอายุเสียชีวิตที่อายุเจปีประมาณของเรานั้นอายุขายประมาณเจ็ดป บางคนก็90ปีร้อยปีแต่พระเจ้าบอกว่ามันจะไม่เกิดร้อยี่สิบเพราะว่ามนุษย์นั้นได้เสื่อมสามลงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำท่วมทำให้เกิดการลดลงของอายุไขครั้งที่สองตั้งแต่เปเรลกเป็นต้นไปเปเรลกพ่อของเขาคือเอเบอร์อายุจนถึง464 แต่ว่าเปเล่อายุได้ถึง2 3 9สปีเท่านั้นลดลงไปเนี่ยมากกว่า200ปีทีเดียวจังแต่เปเล่เบ็้ต้นมามันไม่ใช่เปเล่นั้นตายก่อนอายุขายแล้วก็ต่อไปก็กลับไปมากเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นก็ออก200ร้กว่าๆลงมาต่อเนื่องทําไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในยุคสมัยของเปเล่ ถ้าคุณดูที่ลำดับพงนธานแล้วคุณคำนวณปีต่างๆคุณจะพบว่าในลำดับพงนธานนี้เป็นเลขเป็นคนแรกที่เสียชีวิตเป็นเลขเป็นคนแรกในลำดับพงพ่านนี้ที่เสียชีวิตให้เรามาคำนวณลำดับพงนธานนี้กันเริ่มต้นจากโนอาห์หลังจากนั้นเป็นเชม เชมมีลูกชายคนแรกสองปีหลังจากน้ำท่วมคืออาปาัจฉะคือจริงๆไม่ใช่ลูกชายคนแรกแต่เขามีอาปชาฉะหลังน้ำท่วมสองปีทุกสิ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วสองปีหลังจากน้ำท่วมอาปชาฉะเกิดขึ้นแต่เขาอายุสามสิบห้าเมื่อมีบุตรชื่อเชล่าเขาอายุสามสิบเมื่อมีบุตรชื่อเอเบอร์ เอเบอร์ e ber, อายุ34ก็มีลูกชายเป็นเลขเป็นเลขอายุ30ก็มีบุตรชื่อเรอูเรอู U. อายุ32มีบุตรชื่อเซรุกเรอูมีลูกชื่อนาโฮตอนอายุ30นาโฮอายุ29มีบุตรชื่อเทลาเทลามอายุเจ็ดสิบก็มีบุตรชื่ออับรามนี่เป็นอายุของพวกเขาเมื่อเขามีลูกชาย จากการดูตรงนี้เราจะคำนวณได้ว่าพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นเลขเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เอาตัวเลขมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับเป็นเลขนั้นเกิดขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งปีหลังจากน้ำท่วม101ปีหลังจากน้ำท่วมเป็นเลขอายุจนถึงสองร้อยสามสิบเก้าก็เอามาบวกกัน ได้อะไรครับเป็นเลขตาย340ปีหลังจากน้ำท่วมเมื่อคำนวณคนต่างๆตามนี้แล้วก็พบว่าเป็นเลขเป็นคนแรกที่เสียชีวิตตายเสียชีวิตก่อนโนอาซะด้วยดูในโนต้ตของเรานะครับจะเห็นพระคำข้อนี้ปรมกาลบทที่9ข้อ28โนอาอายุ350ปีหลังจากน้ำท่วมน้ำท่วมเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุ 600ปีและอายุต่อไปอีก350ปีหมายถึงว่าเป็นเลขตาย10ปีก่อนโนอาห์นาฮอเป็นคนที่สองที่เสียชีวิตลงถ้ารวมตัวเลขเหล่านี้เขาเกิดเมื่อ193ปีหลังจากน้ำท่วมแล้วก็มีอายุ148ปี เอามาบวกกัน193่งเบวกหนึได้อะไรครับได้341เอ็ขาอายุเขาสาม้ปีหลังจากที่น้ำท่วมแล้วปีต่อมาคือเป็นเลขเสียชีวิตหนึ่งปีหลังจากนั้นนาฮอก็เสียชีวิตลง เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่พระเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดทําไมพระเจ้ารับไปเลขไปก่อนแล้วก็นาฮอเป็นคนที่สองต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับและคนเหล่านี้ก็ดําเนินชีวิตต่อไปหลายปีหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตแล้วอะไรเกิดขึ้นทําไมเปเรกเป็นคนแรกที่เสียชีวิตในลําดับผงพันนี้ เติมช่องว่างทรี0ปีหลังจากน้ำท่วมแล้วก็นาฮอร์1ปีทำไมถึงได้ได้มีการลดลงอายุไขอย่างมากเป็นเลขนั้นแปลว่าการแบ่งการแยกหรือการแบ่งแยกเมื่อเราศึกษาชื่อในลำดับพงพันธ์ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมาย ความหมายของชื่อเปเล็กสำคัญนะครับอะไรเกิดขึ้นในช่วงสมัยของเปเล็กปฐมกาลบทที่10ข้อที่25ที่บอกว่าเอเบอมี e Me, ลูกชายสองคนชื่อคนหนึ่งคือเปเล็กเพราะในสมัยของเขานั้นโลกมีการแบ่งแยกและลองชายของเขาชื่อโจธานเปนเล็กชื่อนั้นแปลว่าการแบ่งแยกในเวลาของพวกเขา แผ่นดินดินแดนนะั้นมีการแบ่งแยกโลกมีการแบ่งแยกหมายความว่าอย่างไงในเวลาของเป็นเลขนั้นโลกแบ่งแยกมันเป็นสิ่งที่นำให้เราคิดถึงเหตุการณ์ของหอบาเบลให้เราเติมช่องว่างหอบาเบลโลกมีการแบ่งแยกทำไมในประชุมการบทที่11อข้อที่8และข้อที่ พระเจ้าทรงให้เขากระจัดกระจายจากนั้นไปทั่วแผ่นดินโลกและคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองน,นั้นดังนั้นจึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบลเพราะที่นั่นพระเจ้าทรงทําให้ภาษาของทั้งโลกวุ่นไวายไปและพระเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินพระเจ้าทรงกระจัดกระจายพวกเขาพระเจ้ากระจัดกระจายพระเจ้าทําให้สับสนนี่แหละคือผลของหอบาเบลหอบาเบลคุณจําได้ใช่ไหม เป็นพวกเขาสร้างหอที่จะให้สูงเสียดฟ,ฟ้าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักของพวกเขาเพื่อที่จะช่วยพวกเขาเองถ้าเกิดว่าจะมีน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งและโดยการทำของพวกเขาเช่นนี้พวกเขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงอยากจะมีชื่อเสียงสำหรับตัวพวกเขาเองนี่เป็นการท้าทายโดยตรงต่อพระเจ้าหอบาเบลนั้นหมายถึงว่า น้ำท่วมเป็นการพิพากษาอย่างไม่ยุติธรรมพระเจ้าโหดร้ายเหลือเกินไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งนี้ดังนั้นเราจะไม่เชื่อพ่อโออีกต่อไเป็นแล้วเราจะช่วยตัวเองให้เราลอดนั่นแหละคือหอบาเบลพวกเขาจึงมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันและสร้างหอนี้เป็นสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าพระเจ้ามองจากฟ้าสวรรค์แล้วบอกว่าโอเคจะทำให้ พวกเขาสับสนในภาษาเพื่อเขาทําไม่ได้พลงมาลงมาแล้วก็ทําให้ภาษาพวกเขาสับสนสื่อสารกันไม่ได้ดังนั้นการก่อสร้างหอจึงหยุดไปตอนนี้พวกเขาถูกทําให้กระจัดกระจายไปเพราะว่าภาษาถูกทําให้สับสนและนี่แหละเป็นการที่โลกได้มีการแบ่งแยกในช่วงสมัยของเป็นเลขตามการแบ่งแยกของภาษาโลก มีการแบ่งแยกในสมัยของเปเลกหมายถึงว่าเปเลกนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนหลักๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างหอบาเบลเปเลกมีส่วนร่วมในงานที่เต็มไปด้วยความบาปประการแรกโลกถูกแบ่งโดยอะไรโดยภาษาต่างๆเติมช่องว่าโลกถูกแบ่ง ด้วยภาษาต่างๆพระเจ้าทําให้ภาษาต่างๆสับสนถ้าคุณสื่อสารกันไม่ได้ก็เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ดําเนินชีวิตอาศัยไปด้วยด้วยกันเพราะว่าคนที่เป็นภาษาเดียวกันก็ไปรวมกลุ่มกันด้วยกันอาศัยอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นแต่ว่าถูกแบ่งตามความเชื่อศรัทธาด้วยเราจะได้เห็นในวันนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีกลุ่มคนเล็กๆที่ แยกตัวเองเพราะความเชื่อเพราะพวกเขาไม่ต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างหอบาเบลไม่ใช่แค่ภาษาเท่านั้นแต่มีการแบ่งแยกตามความเชื่อด้วยพระเยซูก็บอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในลูกาบทที่12ข้อที่51ถึง53พวกท่านคิดหรือว่าเราจะมานำสันติภาพมาให้กับโลกแต่เราจะนำการแบ่งแยกมาต่างหาก พระเยซูพูดเช่นนี้พระองค์บอกว่าพวกเขาจะถูกแบ่งแยกพ่อต่อต้านลูกชายแบ่งแลกแล้วลูกชายกับพ่อแบ่งกันแบ่งแยกกันบางคนเชื่อในพระเยซูบางคนไม่เชื่อและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบ่งแยกพวกเขาออกจากกันพระเยซูบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงสมัยของเปนเลขเมื่อเราดูหลักฐานทางโบราณคดีเราเห็นว่า บรรพบุรุษของเอของเปนเล่พ่อของเขาคือเอเบอร์บรรพบุรุษนั้นต้องการจะรักษาความเชื่อไว้เอเบอร์พ่อของเปนเล่มีความเชื่อพวกเขานั้นและกลุ่มของเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปที่ที่ออกแยกออกจากที่ที่สร้างหอบาเบลเป็นไปได้ว่าเชมและเชื้อสายจนถึงเอเบอร์นั้นก็แย่แย่ย้าย,ย,ยถิ่นฐานไปเพื่อที่จะไม่ถูกข่มเหง เรารู้ได้อย่างไงเพราะว่าโบราณคดีนั้นได้พบมีเหมือนกับชิ้นส่วนของภาชนะดินในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของซีเรียเราเห็นซีเรียในเมืองอเลปโปที่ซีเรียรอบๆอเลปโปนั้นเขาพบกับชิ้นส่วนของภาชนะดินต่างๆซึ่งมาจากอาณาจักรที่เรียกว่าเอฟบลา อาณาจาักรเอฟราเขาพบว่าอาณาจาักรนี้ถูกก่อตั้งโดยคนที่ชื่อว่าเอเบอร์นั่นก็คือพ่อของเปเลขกนั่นเองเอเบอร์ e ได้ออกจากบ้านเพราะว่าคนกลุ่มเหล่านี้กำลังท้าทายพระเจ้าแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ข่มเหงคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับพวกเขา เอเบกับกลุ่มก็ย้ายออกมาเพื่อที่จะรักษาความเชื่อข้ามแม่น้ำยูเฟติสแล้วก็ไปพื้นที่ใกล้ๆกับอเลปโปที่ซีเรียแล้วก็ตั้งอาณาจักรของพวกเขาเป็นอาณาจากักรเอเบรน่าสนใจคำเอเบอร์ในภาษาฮิบรูแปลว่าผู้ที่ข้ามข้ามมาเติมช่องว่างคำว่าข้ามผู้ที่ข้ามมา เขาได้ออกจากบ้านข้ามแม่น้ำยูเฟติสและมาที่ที่เขาจะดำเนินชีวิตในความเชื่อของเขาได้ลูกก็ตามชื่อชื่อเป็นเลขแปลว่าการแบ่งแยกในสมัยของเขานั้นมีการแบ่งแยกพวกเขาท้าทายพระเจ้าด้วยหอบาเบลชื่อในพระคัมภีร์สำคัญมากๆเอเบอร์ข้าแม่น้ำยูเฟติสมาตั้งอาณาจักรใหม่ โนอากับเชมก็อยู่กับเอเบอร์ด้วยคนเหล่านี้ในลำดับพงพันพวกเขามีอายุยืนนานได้รับพระพรแห่งอายุยืนยาวทำไมเพราะพวกเขานั้นแยกตัวเองจากความบาปในแนวโน้มของการลดลงของอายุไขมันเชื่อมโยงโดยตรงกับกับการเสื่อมลงของความเชื่อและศีลธรรมจัรยา ประเด็นใหญ่ประเด็นที่สองโนอาห์ Noah และอับราฮัมดำเนินชีวิตร่วมสมัยกันเป็นเวลา58ปีโนอาห์ Noah กับเอบกับอับราฮัมนั้นมีชีวิตอยู่มีช่วงที่คาบเกี่ยวกัน58ปีคือโนอาห์ถึงอับราฮัมนั้นมีทั้งหมด10รุ่นเลยทีเดียวแต่เพราะโนอาอายุยาวมากๆเขาจึงสามารถที่จะได้อยู่ร่วมสมัยกับอับราฮัมด้วย ประธมการบทที่9 28 29ิโนอาอายุ3 5 0อปีหลังจากน้ำท่วมและเขาอายุถึง9 5 0ห้าหลังจากนั้นถึงได้เสียชีวิตลงพยายามจะคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องมาค้นหาว่าอับราฮัมเกิดขึ้นเมื่อไหรมีน้ำท่วมเกิดขึ้นสองปีหลังจากน้ำท่วมอบาบัชชัดได้เกิดขึ้นเมื่ออายุ35ห้า ก็เชล่าเกิดขึ้นเชล่าสามก็มีเอเบอร์จากนั้นมีนาคอเกิดขึ้นเมื่ออายุ29เทราเทรามีอับราฮัมเมื่ออายุ70เมื่อรวมตัวเลขทั้งหมดนี้จนถึง70ตรงนี้ เราบวกได้292หมายถึงว่าอับราฮัมเกิดขึ้น292ปีหลังจากน้ำท่วมแต่โนอาหมีอายุกี่ปีครับ350ปีต่อหลังจากน้ำท่วมเกิดขึ้นลบแล้วได้58หมายถึงว่าเขามีชีวิตร่วมสมัยกันโนอาห์กับอับราฮัม58ปีนี่ตรงนี้เป็นกุญแจนะครับ ทำไมพระเจ้าให้โนอาอายุยืนยาวเหตุผลก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้โนอาส่งต่อความเชื่อจนไปถึงกับอับราฮัมปัญหาตรงนี้ก็คือว่าหลังจากเอเบอร์เริ่มต้นตั้งแต่เพนเลกคนต่อจากนั้นเขาได้สูญเสียความเชื่อถ้าอับราฮัมอยู่ตรงที่เดิมเขาก็คงจะสูญเสียความเชื่อไปด้วยดังนั้นประการแรกพระเจ้านั้น ให้การจัดเตรียมโดยการที่บรรพุรุษที่มีความเชื่อนั้นมีการย้ายถิ่นฐานหลังจากนั้นพระเจ้าทรงเรียกอับ,บราฮัมออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไปย้ายไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้เจอกับ โนอาเชมแล้วก็เอเบอร์โยชูวาบทที่24ข้อ2โยชูวาบอกกับคนทั้งหมดบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตั้งแต่สมัยโบราณบรรพบุรุษของท่านนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคือเทลาบิดาของอับราฮัมแต่พวกเขานั้นได้ไปปฏิบัติพระอื่นเทราพ่อของอับราฮัมและจนไล่ไปถึงเปนเลขพวกเขาปฏิบัติพระอื่นเมื่ออับราฮัม ได้เกิดขึ้นมาคือเอเบอร์กับบรรพุุษที่มีความเชื่อก่อนนั้นได้ย้ายไปแล้วนั้นเป็นเลขเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในพื้นที่ตรงนั้นคนที่อยู่ก่อนหน้าอับราฮัมที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นเป็นผู้ที่นับถือรูปเขารับเขารบเพราะฉะนั้นเนี่ยอับราฮัมจึงไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากดินแดน ในปรมการบทที่11ข้อที่31มสทาลพาอับรามบุตรของโตนกับโลดหลานชายซึ่งเป็นบุตรของฮารามพพวกอซาลายบุตรสะพ้ายบรรพยาของอับราฮัมพวกเขาออกจากเมืองเออของชาวเคเดียเพื่อเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเมื่อพวกเขามาถึงฮารานและตั้งลกรากอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าดูพระคำตอนนี้ตรงนี้เนี่ยพูดถึงทารา ทเทราบอกว่าเท,เทราไม่ใช่หรอเป็นคนที่พาอับราฮัมไปกับพวกไปกับเขาแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ปรากฏกับอับราฮัมไม่ใช่เทราทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกเช่นนี้เพราะว่าในสมัยนั้นในเป็นสมัยที่คุณพวกคุณไม่สามารถออกจากบ้านได้จะต้องมีพ่อที่จะไปด้วยจะต้องอยู่กับพ่อแต่ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่แยกกับ พ่อแม่แต่ว่าสมัยนั้นไม่ใช่แบบนั้นอยู่รวมกันเทราเป็นผู้นับถือลูกเขารบเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแม้ว่าอับราฮัมจะไปบอกพ่อบอกว่าพระเจ้าปรากฏแล้วบอกให้ออกไปเทราจะเห็นด้วยหรือเปล่าก็คงไม่แล้วผมเชื่อว่าเหตุผลน่าจะเป็นแบบนี้ว่าก็สิ่งที่เราได้คุยกันในตอนตอน้นเป็นเลขเสียชีวิต อย่างฉับพันก่อนในช่วงอายุน้อยๆคือสำหรับมาตรฐานสมัยนั้นและจากนั้นนานาโฮนั้นตายหนึ่งปีหลังจากนั้นนาโฮเป็นพ่อของเชลานาโฮสามร้อยสี่ิบเอ็ดปีหลังจากน้ำท่วมเป็นเลขตายสามร้อยสี่สิบปีหลังจากน้ำท่วมตอนนั้นอับราฮัมอายุประมาณสี่สิบแปดสิบเก้าลองนึกด,ดูนะครับเรา ไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นแบบนี้แน่แท้หรือเปล่าแต่ว่าลองนึกภาพดูเป็นเป็นเลขนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่นั่นแล้วอยู่ดีๆก็ตายและจากนั้นนา,นา,น,านาโฮนาโฮก็ตายปีถัดมาถัดมาตายแบบอายุอย่างน้อยตอนนั้นอายุแค่148ปีเลยอายุน้อยที่สุดในช่วงนั้นที่ตายจากนั้นอับราฮัมบอกว่าพระเจ้าปรากฏ แล้วบอกให้เหล่านั้นได้ย้ายออกจากที่นี่ลองคิดดูว่าหัวใจของเทลานั้นจะสั่นไหวไหมเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันน่าจะฉันอาจจะเป็นคนต่อไปที่เสียชีวิตอายุย่างน้อยก็ได้พระเจ้าปรากฏกับอับราฮัมบอกให้เขาย้ายเทราเต็มไปด้วยความกลัวในพระเจ้าและเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกเขาเทลากับอับราฮัมจึงไปด้วยกันแล้วไปที่เมืองฮาราน ซึ่งใกล้กับเมืองอเลปโปใกล้กับอาณาจักรของเอเบราของเอเบอร์อับ,บราฮัมนั้นอายุประมาณ48 4 9โนอาเสียชีวิตตอนอับ,บราฮัมอายุ58คือมีประมาณ9ปี10ปีที่มีส่วนมีชีวิตอยู่ตอนที่โนอายังมีชีวิตอยู่ที่จะเรียนรู้สิ่งที่โนอาสามารถที่จะสอนเขาได้เราไม่รู้แน่ชัดว่าเขาเจอกันจริง หรือไม่แต่ว่ามันเป็นไปได้มากว่าอับราฮัมได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของโนอาคุณคิดว่าโนอาทำอะไรหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก่อนก่อนน้ำท่วมเขาใช้ทั้งชีวิตคือสร้างเรือหลังจากน้ำท่วมเขาทำอะไรพระคัมภีร์ได้บอกกับเราโนอาเป็นผู้เทศนาผู้ประกาศสองเปโตรบทที่สองข้อห้าพระเจ้าไม่ได้ ระงับไว้ถึงการที่ทำลายโลกในสมัยโบราณแล้วแต่พระเจ้าทรงซึ่งวนรักษาโนอาห์ไว้ซึ่งเป็นผู้ที่เทศนาเรื่องขา่วาวเป็นผู้ที่ประกาศถึงความชอบธรรมของพระเจ้าหมายถึงว่าหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเขาได้ประกาศพักคาของพระเจ้าเขามีหลายสิ่งมากที่จะสอนชนรุ่นถัดไปได้ดังนั้นอับราฮัมน่าจะแน่นอนเลยได้ยินสิ่งที่โนอาได้ ประกาศได้พูดพระคำของพระเจ้าจากโนอาจากจากเชมจากเอเบอร์ซึ่งเป็นบนรรพบุรุษที่ชอบธรรมนี่แหละเป็นเหตุผลเพื่อที่เขาจะสอนชนรุ่นต่อไปได้ในการสรุปอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของลำดับพงพันนี้์ที่เราจะต้องเรียนรู้สรุป เป็นคำเดียวคือคำว่าการแบ่งแยกการแบ่งแยกการแยกออกมาชีวิตของอับราฮัมเป็นผลจากการที่เขาแยกออกมาเพราะความบาปได้กลับได้แทรกซึมเข้ามาในลำดับพงพันธุ์สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากลูกที่ชอบที่สัตว์ซื่อของพระองค์คือการที่จะแบ่งแยกตัวแยกตัวออกมาจากความบาป อับราฮัมอยู่ที่นี่ที่เมืองเออน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นที่ที่มีการสร้างหอบาเบลเอเบอร์และบรรพุุษก็ออกมาก่อนประมาณนี้อยู่ที่นี่ที่อาณาจักรเอเบราอับราฮัมก็ตามมาไปที่ฮารานอยู่ที่นี่ซึ่งใกล้พอที่พวกเขาจะมีการสื่อสารซึ่งกันและกันได้พระเจ้า ให้อับราฮัมแบ่งแยกออกมาจากบ้านเกิดของเขาเพื่อที่จะเจอกับโนอาห์ที่เรียนรู้รับการฝึกฝนจากโนอาห์ได้นี่แหละเป็นประเด็นหลักสำคัญการแยกออกมาเราได้เรียนรู้เริ่มต้นจากประชุมการบทที่หเราเรียนรู้อาดัมได้กลับใจและส่งต่อความเชื่อให้ลามก ลาเมกส่งต่อความเชื่อให้โนอาหโนอาห์เรียนรู้จากลาเมกทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากอดัมได้เรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สวนเอเดนบ้างว่างูเข้ามายังไงมาหลอกหลอกลวงพวกเขายังไงและที่กินผลแห่งต้นรู้ดีรู้ช่วยังไงและขณะนี้ความเชื่อของโนอาหได้ถูกส่งต่อให้กับลูกคนโตของเขาคือเชมปฐมการบทที่ 9, ข้อที่ยีได้บอกว่าเขาได้บอกว่าเพราะพอมีแดดพระเจ้าพระเจ้าของเชมและให้คณาอันนั้นเป็นผู้รับใช้ของเขาเรียกว่าพระเจ้าแห่งเชมตรงนี้ให้เราได้เข้าใจว่าความเชื่อส่งต่อจากโนอาไปสู่เชมจากนั้นเชมก็ไปที่เอเบอร์ ผู้ที่ข้ามแม่น้ำมาเพื่อตั้งอาณาจักรใหม่ประชมการบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเอ็ดไฟเชมพิชัยคนโตรงยาเฟก็มีบุตรและเป็นพงพันของเอเบอร์ทั้งหมดเชมลูกชายก็คืออาบักชาดเชล่าเชลามีบุตทชื่อเอเบอร์ ข้าคมพีนั้นก็ข้ามไปสองรุ่นและพูดถึงเอเบอร์ตรงนี้บอกว่าเชมนั้นได้เป็นการส่งต่อความเชื่อจากเชมไปสู่เอเบอร์และเอเบอร์ก็ได้เรียนรู้เขาได้ข้ามแม่น้ำเพื่อจะรักษาความเชื่อและความเชื่อนั้นได้ถูกส่งต่อให้กับอับราฮัมมัทธิวบทที่22ข้อ32พระเยซูบอกว่าเราคือพระเจ้าแห่งอับราฮัม เหมือนกับพระเจ้าบอกว่าเมื่อที่ได้อ่านไปพระเจ้าของเชมตอนนี้พระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบไม่ใช่พระเจ้าของคนตายแต่เป็นของคนเป็นเราเห็นการส่งต่อครบไฟส่งต่อมาถึงอับราฮัมอพยพบทที่ห้าข้อสาม บอกว่าพระเจ้าของชาวฮิบรูได้มาพบกับเราโมเสสได้พูดกับฟาโลในประโยคนี้ฟาโลมาถามว่าแล้วพระเจ้าองค์นี้คือใครโมเสสบอกว่าพระเจ้าของชาวฮิบรูได้มาพบกับพวกเราใช้คำว่าฮิบรูใครเป็นคนฮิบรูคนแรกนั่นคืออับราฮัมปฐมกาลบทที่14ข้อที่13อับราฮัมชาวฮิบรู เป็นครั้งแรกเลยที่ใช้คำนี้อับราฮัมชาวฮิบรูและคำฮิบรูนี้น่าสนใจนะครับมีรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าเอเบอร์มาจากรากศัพท์เดียวกันฮิบรูปแปลว่าอะไรหมายถึงคนที่ข้ามมาเช่นเดียวกับคำว่าเอเบอร์ชื่อของเขาปัจจุบันพระเจ้าจึงได้ชื่อว่า พระเจ้าของชาวฮิบรูคนที่ได้ข้ามมาเพื่อจะแยกตัวเองออกมาจากความบาปของโลกอับราฮัมทำเช่นนั้นเอเบอร์ได้ทำเช่นนั้นนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำทุกวันนี้ถ้าเรานั้นเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญ,ญาณของอับราฮัมเราก็เป็นฮิบรูฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยเราจะต้องให้ตัวของเราแยกจากโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเรามามีการประชุมที่คิสจักร มานมัสการพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทรงแยกไว้ออกจากวิถีของโลกที่จะให้เราแน่ใจว่านี่แหละคือที่ที่ลูกของพระเจ้าควรจะอยู่ในฐานะที่เป็นชาวฮิบรูฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงและนี่แหละคือคนที่จะได้รับการส่งต่อความเชื่อและผ่านทางเราเราก็จะส่งต่อให้กับชนรุ่นต่อไปนี่แหละ คือลำดับพงพันในพระคัมภีร์ที่สอนกับเราว่าเชื้อสายนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆหลังจากอาดัมกับใจแล้วเกือบจะถูกตัดแล้วแต่พระเจ้าทรงแทรกแซงและพระเจ้าจะแทรกแซงอีกมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วสิ่งเหล่านี้ได้ส่งต่อมาถึงเราด้วยนี่แหละเชื่อมเชื่อมโยงกับชีวิตของเราโดยตรง เราเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อนี้และเราจำเป็นต้องทำให้ให้เชื่อสายนี้สืบต่อไปจนกระทั่งถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูผมหวังและอธิษฐานว่าในฐานะที่เป็นลูกที่แท้จริงของอับราฮัมประการแรกเราจะแยกตัวของเราจากโลกนี้และประการที่สองให้เราสัตย์ซื่ออย่างต่อเนื่องและส่งต่อพระค,คำและความเชื่อให้กับชนรุ่นถัดไปเอเมน ให้เราอาธิษฐานด้วยกันพระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณพระองค์อย่างมากสําหรับพระคุณของพระองค์วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าในลำดับพงพันธุ์ตามประถมการบทที่สิบเอ็ดองค์ประกอบสําคัญคือการแยกออกที่พระเจ้าต้องการจะแบ่งแยกแยกอับราฮัมจากบรรพุุษชี้เต็มไปด้วยความบาปเพื่อชี่เชื้อสายลําดับพงพันธ์จะส่งต่อจากอับราฮัมไปสู่พงพันธุ์ของเขาวันนี้เราจึงขอบคุณพระองค์อย่างมากที่เรียกเรา เรียกเราให้เป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมขอให้เราได้แยกตัวออกจากบาปที่อยู่รอบตัวเราพระบิดาแม้ว่า,าเราจะดำเนินชีวิตในโลกแห่งความบาปนี้ขอพระองค์ผนึกประทับหัวใจของเราป้องกันหัวใจของเราเพื่อเราจะแยกตัวอย่างสิ้นเชิงและให้ชีวิตที่แยกเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อเราจะ เป็นเชื้อสายอย่างแท้จริงจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาเราขอบคุณพระองค์อย่างมากที่ทรงเรียกเราให้พระคุณกับเราและใช้เราแต่ละคนเพื่อพระประสงค์แสนดีของพระองค์และในเวลานี้ในการถวายแก่พระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อแม้ว่าจะไม่มากแต่เราขอถวายจากทั้งหมดของหัวใจจากความเชื่อ ขออธิษฐานที่พระองค์พาพระชัยในการถวายนี้และเชฟพระพรลงมาเหนือทุกมือที่ได้ถวายเพื่อเราจะมีมากสิ่งมากขึ้นที่เราจะขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในพระน,นามพระเยซูคริสต์อาเมนให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันครับ